สวัสดีครับผมวาทิตดุริยังกูลจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยเล่าเรื่องวิจัยซึ่งเป็นโครงการที่เราได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวัฒนธรรมการดนตรีนะครับที่ได้นำผลงานของคุณครูประสิทธิ์ถาวรที่มีการบันทึกเสียงในศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีคุณครูประสิทธิ์ถาวรชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอกซึ่งบรรเลงโดยคุณครูณัฐพงศ์โสวัตต้องกราบขอบพระคุณไปถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราพรวันดีนะครับที่เป็นผู้ประสานงานทำให้ผลงานชุดนี้ได้มีการบันทึกแล้วก็นำมาเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันและผู้ที่ได้ทำผลงานเรื่องนี้ผ่านวิทยานิพนธ์การดนตรีอยู่กับเราในวันนี้ครับดร.จิจิการจินารักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาทิตย์ค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับที่นำผลงานของสถาบันมาต่อยอดเป็นงานวิจัยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงผลงานเล่าบรรยากาศของแรงบันดาลใจที่มาศึกษาต่อที่นี่รวมถึงบรรยากาศวานๆนะครับที่จะมีการศึกษาอยู่ที่นี่ครับจุดที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาวัฒนธรรมศึกษาก็คือว่าได้ทราบว่ามีหลักสูตรนี้นะคะที่สถาบันที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากอาจารย์ที่ปรึกษาช่วงที่เรียนป.ตรีอะค่ะอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยค่ะที่สถาบันวิจัยภาษาแล้วมาทำเอเชียเมื่อก่อนเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทนะคะในขณะนั้นก็มีการเรียนที่แบบว่าไม่ได้เรียนดนตรีปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีอื่นๆด้วยนะคะเป็นดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ดนตรีไทยดนตรีหลากหลายมากเลยและที่สำคัญก็คือว่ามีวิธีการที่จะได้เอาองค์ความรู้จากการปฏิบัติมาสู่งานวิชาการงานเขียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจุดที่สนใจว่าเอ๊ะคุณครูทำได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาเรียนรู้ค่ะครับนี่ผลงานวิจัยเรื่องนี้นะครับที่ผ่านวิทยานิพนธ์ตอนนั้นที่เราเลือกเราคิดอย่างไรถึงมาต่อยอดงานของสถาบันที่มีอยู่ครับจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนเครื่องสายมันก็เป็นสิ่งท้าทายที่เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสาขาปี่พาทย์เพิ่มเติมแล้วบวกกับตัวเองในขณะนั้นก็เป็นนักวิชาการดนตรีไทยด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องศึกษาอะไรที่เป็นผลงานของคุณครูประสิทธิ์ถาวรนะคะซึ่งท่านมีคุณูปการกับวงการดนตรีไทยเป็นอย่างสูงมากนะคะก็เลยแบบว่าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้นนะคะก็มีทั้งท่านอาจารย์อนันต์สุขเลิกนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สวภาพรสิริพงศ์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์พัชระสุวรรณภาสนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ณัฐพงศ์โสวัตนะคะเป็นเรียกว่าก็เป็นศิษย์เอกอีกท่านหนึ่งของคุณครูประสิทธิ์ถาวรนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่านับเป็นก็เป็นศิษย์พี่รุ่นพี่ด้วยนะคะในสาขาวัฒนธรรมศึกษาแล้วก็อาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงระนาดเอกอย่างสูงมากๆในประเทศไทยนะคะก็เป็นจุดที่แบบว่าทำให้แบบยิ่งเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดทำให้เราอยากจะสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบรรเลงระนาดเอกอย่างไรให้เรียกว่าเป็นเลิศอะค่ะเป็นเลิศมีความไพเราะความงามความเนี้ยบมากขนาดนี้คุณครูมีวิธีการอย่างไรที่คุณครูประสิทธิ์ถาวรสามารถสร้างลูกศิษย์อย่างคุณครูณัฐพงศ์โสวัตและคุณครูอีกหลายท่านในประเทศทางด้านวงการดนตรีไทยได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้จากที่ฟังเนี่ยเหมือนเรามองเป็น2ระดับก็คือ1ครูมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไรแล้วครูณัฐพงศ์โสวัตรับจากการถ่ายทอดมาแล้วบรรเลงอย่างไรให้สู่ความเป็นเลิศได้อย่างนี้ทราบว่าผลงานนี้เป็นการบรรเลงระนาดรางเดียวด้วยนะครับถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการคัดเลือกเพลงอาจารย์พอยกตัวอย่างมีเพลง อยู่ในชุดนี้เป็นเพลงกลุ่มไหนอย่างไรครับก็เป็นเพลงประเภทสำเนียงลาวนะคะในอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งก็เป็นเพลงที่สามารถฟังได้สบายๆไพเราะมากแม้ว่าจะเป็นระนาดปกติเสียงเขาก็จะมีความกังวานแข็งแรงเลยนะคะแต่ว่าเมื่อได้ฟังการบรรเลงระนาดในชุดนี้จะรู้สึกว่ามันไพเราะมันมีความกลมกลืนข้างในแบบว่าเหมือนประหนึ่งว่าได้ฟังเครื่องสายคือมันสามารถทำให้
ผืนระนาดที่ทำจากไม้แข็งๆนะคะมีความนุ่มนวลออกมาได้นี่คือเสน่ห์ขั้นสูงมากที่สามารถถ่ายทอดได้ท่านผู้ชมอาจจะอยากไปศึกษาผลงานชุดนี้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะครับหัวข้อสำหรับวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้ที่ทำก็คือเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่ากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ถาวรกรณีศึกษาเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอกค่ะซึ่งบรรเลงโดยครูนัทพงศ์ใช่ค่ะคุณครูนัทพงศ์เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเลยคุณครูประสิทธิ์ท่านแบบว่าควบคุมเนียบเนียบมากทุกกระบวนการนะคะกว่าจะออกมาแล้วลักษณะของเพลงท่านก็เลือกด้วยนะครับที่บอกว่าสำเนียงลาวลองยกตัวอย่างเพลงที่มีอยู่ในชุดการบรรเลงที่อาจารย์บอกว่ามันจะบ่งบอกถึงสุนทรียศาสตร์ของการบรรเลงและนาฏใช่ค่ะการเลือกสำเนียงของครูนี่ก็มีความวิจิตรนะคะมีรายละเอียดในการเลือกร้อยเรียงทั้งหมด20เพลงด้วยกันนะคะ20เพลงใช่ค่ะเราจะทราบว่าเพลงลาวนี่มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าใน20เพลงเนี่ยการเอามาร้อยเรียงด้วยอารมณ์ของเพลงถูกต้องผ่านการบรรเลงระนาดใช่ค่ะเช่นเพลงอะไรพอยกตัวอย่างครับค่ะอย่างใน20เพลงนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลงแรกที่คุณครูเลือกก็เป็นเพลงขับไม้บันดอกนะคะเริ่มต้นค่ะเพลงด้วยต่อด้วยเพลงยวนคราวนะคะเพลงโอ้เราครวญนะคะเพลงลมกระบี่ลีลาแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงนะคะลงสงลาวลาวคำหอมนะคะลาวสมเด็จแล้วก็คือเป็นเพลงที่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการบรรเลงระนาดใช่ค่ะแล้วเป็นเพลงที่ไม่ได้ยาวมากเป็นเพลงที่ฟังสั้นๆเพลินมันเป็นความพอดีสำหรับผู้ฟังและเป็นความพอดีสำหรับผู้บรรเลงในลักษณะของที่อาจจะเป็นการฝึกบรรเลงให้ไพเราะมากขึ้นในเบื้องต้นก็ได้นะคะสำหรับผู้เรียนฝึกหัดเกี่ยวกับระนาดเอกอันนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันด้วยทราบว่านอกจากผลงานอาจารย์จิติการได้ไปสัมภาษณ์คุณครูณัฐพงศ์โสวัฒน์ซึ่งในขณะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สังกัดอยู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมหรือระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป์นั่นเองซึ่งทั้งพิธีกรผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทั้งท่านวิทยากรจบมาจากรั้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง2คนเลยนะครับก็เป็นรากของเราทางด้านวัฒนธรรมการดนตรีทราบว่าได้ไปพูดคุยรวมถึงบันทึกภาพการทั้งการจับไม้การบรรเลงเล่าบรรยากาศของการสัมภาษณ์คุณครูให้ฟังหน่อยครับก็เป็นเรียกว่าเป็นความประทับใจอีกช่วงชีวิตนึงในชีวิตเลยนะคะเพราะว่าคุณครูณัฐพงศ์ก็มีความเมตตาถ่ายทอดรายละเอียดว่าคุณครูประสิทธิ์ถาวรนั้นสอนอะไรคุณครูบ้างครับตั้งแต่ท่านั่งเลยค่ะท่านั่งเราต้องนั่งอย่างไรให้มีความสมดุลให้สมาร์ทดูแล้วแบบว่ามีพลังในการที่จะบรรเลงนะคะการจับไม้มีกี่วิธีและแต่ละวิธีใช้กับเพลงลักษณะไหนทุกอย่างมีรายละเอียดคุณครูถ่ายทอดได้อย่างประทับใจมากๆและในขณะนั้นก็ใช้วิธีการเราทั้งถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็บันทึกคำสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ครูเล่านะคะก็นำมาเรียบเรียงเป็นกระบวนการที่คุณครูได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกแล้วก็รวมทั้งคุณครูหลายท่านด้วยนะคะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะก็ที่เป็นลูกศิษย์คุณครูประสิทธิ์ถาวรก็ได้มาให้เขาช่วยให้ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มาเจาะจงที่เฉพาะกระบวนการการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกชุดเพลินเพลงพาทย์นี้คุณครูก็ให้รายละเอียดว่าคุณครูประสิทธิ์ท่าน 100% กับการสอนการทำงานทุกอย่างไม่ใช่แค่เพียงว่าได้ทำแต่คุณครูเกินให้ใจมากๆในการทำงานเพื่อให้ผลงานทางด้านดนตรีไทยเนี้ยออกมาดีให้ดนตรีนั้นไพเราะถ้าไม่ไพเราะไม่ใช่คุณครูประสิทธิ์ถาวรอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเรายังจำคำพูดของครูที่บอกว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องมาช่วยชาติกันบนเส้นทางของวิชาชีพดนตรีไทยใช่ค่ะท่านมองว่านี่เป็นเสาหลักต้นเป็นของชาติบ้านเมืองเราเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ในผลงานนี้หลังจากที่อาจารย์ได้ทำผลงานรวบรวมทั้งหมดไว้รวมถึงผลงานเพลงอย่างที่บอกนี่นะครับเรายังได้เดินทางไปพบกับลูกชายของคุณครูนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านพักได้รับความเมตตาจากอาจารย์ธงชัยถาวรด้วยนะคะที่อาจารย์วาทิตก็ไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะช่วยประสานหลายๆท่านเลยนะคะ
รวมทั้งไปที่บ้านที่จรัญสนิทวงศ์ด้วยนะคะก็ได้รับความเมตตาเราจะเห็นว่าก่อนที่จะได้รับเรียกว่าได้รับความรู้นะคะที่ทั้งอาจารย์ธงชัยทั้งคุณแม่ทองเต็มนะคะได้กรุณาเล่าให้ฟังนะคะเราก็จะเห็นวิธีการที่คุณครูอยู่บ้านสอนที่บ้านนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณครูไม่ได้เป็นครูเฉพาะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์หรือว่าที่แห่งไหนเท่านั้นแต่คุณครูเป็นคุณครูทุกขณะแม้แต่อยู่ที่บ้านลูกศิษย์ลูกหามาเปิดบ้านรับทุกอย่างไม่เคยปิดบังอยากจะได้อะไรอยากได้ความรู้อะไรขอให้มา คุณครูพร้อมที่จะให้คือความเป็นครูที่ได้รับนั้นสูงมากเลยนะคะครับค่ะเพราะฉะนั้นในผลงานเล่มนี้ถ้าเราไม่ได้บันทึกไว้ก็ต้องน่าเสียดายเลยทีเดียวแล้วด้วยความเป็นลูกศิษย์ที่พวกเราได้ช่วยกันบันทึกเอาไว้อันนี้เป็นหนึ่งผลงานเท่านั้นนะครับที่เราพยายามนำการปฏิบัติให้มาสู่งานวิชาการใช่ค่ะผมเรียนถามอาจารย์ต่อยอดไปเลยครับว่าอาจารย์มองเรื่องการนำเรื่องราวของดนตรีที่เราปฏิบัติกันไปสู่แวดวงวิชาการตั้งแต่ยุคของอาจารย์เรียนมาก็ได้นะครับมาถึงปัจจุบันอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับมุมมองที่สำคัญที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดนตรีก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นครูในการถ่ายทอดอะค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าเหมือนตัวอินพุตนะคะถ้าเรามองในเชิงระบบถ้าไม่มีคนส่งต่อมอบต่อเพราะว่านี่คือเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติอะค่ะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของชาติไทยถ้าไม่มีการส่งต่อและขาดช่วงในการส่งต่อเนี่ยนอกจากความเป็นชาตินะคะ nationalism เนี่ยจะหายไปที่สำคัญก็คือความชื่นชมในทางด้านศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยความงามในความเป็นไทยที่เป็นอัตลักษณ์คล้ายๆกับลักษณะภาษาไทยที่เราพูดเนี่ยค่ะมันจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นแม้ว่าโลกาภิวัตน์จะเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะวัฒนธรรมดนตรีไทยนี่เหมือนถูกลดทอนไปบทบาทในสังคมนะคะในปัจจุบันแต่อยากให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรากของความเป็นเรานะคะที่ไม่ควรจะทำให้ขาดหายไปส่วนตัวนั้นนอกจากเรื่องความเป็นครูที่ได้นะคะนั่นก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสมาธิในการบรรเลงดนตรีอะค่ะสังเกตว่านักดนตรีทุกคนถ้าไม่มีสมาธิอะจะบรรเลงได้ค่ะใช่ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วยิ่งการทำงานอย่างที่คุณครูประสิทธิ์ถาวรทำงานบันทึกเสียงมากมายสอนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูหลากหลายเลยเนี่ยนะคะหลายๆท่านคุณครูก็ต้องใช้สมาธิในการสอนเพราะคุณครูไม่ได้มีแพทเทิร์นว่าอ้าวมานั่งแล้วก็สอนตาม1 2 3ออกนอกห้องไปไม่ใช่แต่คุณครูจะดูรายละเอียดแต่ละคนเลยค่ะว่าแต่ละคนนั้นมีจุดแข็งอย่างไรจะเสริมจุดแข็งนั้นให้สง่าให้ลูกศิษย์เป็นเลิศได้ทุกคนใช่ลูกศิษย์คุณครูประสิทธิ์ถาวรมีความโดดเด่นเป็นเลิศในลักษณะที่ว่าเป็นตัวของตัวเองมีสไตล์ของตัวเองถ้าภาษาปัจจุบันนะคะก็คือมีสไตล์ของตัวเองไม่ซ้ำใครมีรูปแบบการบรรเลงในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็จุดด้อยนั้นจะทำอย่างไรให้มันสลายไปหรือพัฒนาให้ดีขึ้นคุณครูก็มีวิธีการถ่ายทอดที่จะชี้แนะนำรวมทั้งคุณครูณัฐพงศ์ก็สืบทอดวิธีการสอนคุณครูของคุณครูประสิทธิ์มาด้วยเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะความเป็นครูสำคัญแล้วก็องค์ความรู้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่านอกจากครูที่มีชีวิตเราก็มีเรียกว่าคุณครูเมื่อคุณครูล่วงลับไปแล้วเราก็มีการรำลึกถึงพระคุณครูการบูชาครูก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะรวมทั้งครูดุริยเทพด้วยหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ต้องสืบสานแล้วก็ถ่ายทอดต่อนะคะอย่างส่วนตัวก็ได้มีโอกาสเขียนบทความเกี่ยวกับนี่บุญคุณในลักษณะนี่บุญคุณของครูอะค่ะนะคะนำเสนอวิชาการระดับประเทศแล้วก็ในระดับชาติก็เขียนเกี่ยวกับทางด้านความเชื่อในวัฒนธรรมดนตรีที่อิงกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนั้นไปนำเสนอที่ประเทศอินเดียแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อยอดได้หลากหลายเลยความเป็นครูน่าจะเป็นฐานที่ทำให้อาจารย์จิติการมองถึงผลงานเล่มนี้ใช่ค่ะแล้ว
ได้ไปศึกษาครูต้นแบบด้วยเห็นวิธีการถ่ายทอดแล้วก็การส่งต่อให้ลูกศิษย์ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านดุริยางคศิลป์แล้วรวมถึงอีกสิ่งที่เราได้ยินก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราจะเห็นครูก็เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำดนตรีมายืดหยุ่นให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมในแต่ละยุคได้ใช่ค่ะแล้วครูเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้วยนะคะเราจะเห็นว่าการบันทึกเสียงที่เห็นเป็นเทปรีในยุคสมัยนั้นคือทำให้เราเห็นว่าร่องรอยใช่เป็นร่องรอยของรากเหง้าของพวกเราสืบต่อมาถึงปัจจุบันแล้วสังเกตว่าในอย่างการบันทึกเนี่ยค่ะไม่ใช่บันทึกครั้งเดียวแล้วปุ๊บเสร็จเลยนะคะคไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบค่ะมันคัดเลือกดีที่สุดดีที่สุดเท่านั้นค่ะคุณครูถึงจะโอเคได้ครับในช่วงท้าย อยากให้อาจารย์สิทธิการได้ฝากถึงผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจในการทำผลงานวิชาการผ่านวัฒนธรรมการดนตรีครับค่ะสำหรับในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเรามีสื่อมากมายให้เราได้เรียนรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ณขณะนี้ตอนนี้สถาบันการศึกษาเปิดหลากหลายมากเลยนะคะณสถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชียก็เป็นแห่งหนึ่งและอีกหลายๆที่ก็มีเปิดขอให้ท่านผู้ชมตัดสินใจว่าสิ่งที่เราอยากรู้นั้นมันจะสอดคล้องกับแหล่งการให้ความรู้ด้วยวิธีไหนที่เราจะเหมาะสมและได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชียนี่ก็มีหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษานะคะซึ่งก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนทางด้านนี้ก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญสอนอยู่นะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ช่วยกันสืบสานนะคะไม่ว่าช่องทางใดทางหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียนในระบบก็ได้แต่ว่าอย่าหยุดเรียนรู้ในความเป็นรากของศิลปะวัฒนธรรมไทยในความงามที่ประเทศของเรามีนะคะความงามที่เรามีช่วยกันสืบสานต่อไปนะคะครับและในวันนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งครับกระบวนการถ่ายทอดของครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติสู่การบรรเลงระนาดเอกโดยคุณครูณัฐพงศ์โสวัตผลงานชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอกครับก็หาฟังได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจากวันนี้หลังจากที่พวกเราพูดคุยกันผลงานชุดนี้เราก็จะได้มีการทำเป็น QR code นะครับส่งให้เป็น URL สำหรับทุกๆท่านที่จะได้เข้ามาชมเรื่องเล่าวิจัยของพวกเราในวันนี้และนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่พวกเรามีความภูมิใจจากวัฒนธรรมการดนตรีขอบคุณอาจารย์จิติการจินารักษ์อย่างสูงครับขอบคุณเช่นกันค่ะ